หลอนไม่ได้มีแค่ในละครณวัดมหาบุตรหลังบวงสรวงละครในขณะที่นักแสดงบางส่วนแยกไปถ่ายคอนเทนต์บางส่วนก็กำลังพักผ่อนอยู่ข้างในศาลาแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะโซเฟียผู้รับบทผีอีเนยก็เกิดอาการแปลกๆแบบนี้จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าก่อนหน้านี้เห็นโซเฟียกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แต่หลังจากนั้นก็เห็นเธอหันไปคุยกับใครบางคนก่อนจะเกิดอาการแปลกเริ่มย่ำเท้าและเริ่มรำไปเรื่อยๆทางทีมงานได้เข้าไปสอบถามกับเจ้าตัวแต่กลับได้คำตอบว่าเธอไม่ได้รำเธอแค่คุยโทรศัพท์เสร็จแล้วก็เดินกลับเข้ามาในทันทีและยืนยันว่าไม่ได้พูดกับใครทีมงานเลยเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูทันทีที่ดูคลิปโซเฟียสีหน้าไม่สู้ดีและตกใจกับภาพที่เห็นราวกับว่าเธอไม่รู้ตัวว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรลงไปเรื่องนี้ทำเอาทีมงานและนักแสดงต่างขนลุกไปตามๆกันนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยากต่อการหาเหตุผลมาอธิบายหรือในช่วงเวลานั้นอาจเป็นไปได้ว่ามีใครบางคนที่ต้องการอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้